ก็ความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ขอน้อมระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์แม้มีพระอุปัชฌาย์คือหลวงปู่ครูบาพรหมมาเป็นต้นขอเจริญธรรมอรุณสวัสดิ์ท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมรับอรุณจากทุลุงเกษมวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็กลับมาพบปะกับพวกเราทั้งหลายอีกวาระหนึ่งตามที่ได้กระทำมาทุกวันคือการให้ธรรมะเป็นทานในยามเช้าของประเทศไทยแต่เป็นยามดึกของต่างประเทศก็ถือว่าเราฟังธรรมะเวลาไหนก็เป็นธรรมะหมดจะเป็นธรรมะตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นถ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราสามารถฟังได้ตลอดและไม่ได้ฟังรายการสดๆอย่างนี้ก็ฟังรายการแห้งๆหลังจากนี้แล้วก็ไปเปิดดูที่หลังได้นะธรรมะออนไลน์เป็นยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัยเผยแผ่ธรรมะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันธรรมะรับอรุณก็จะพูดถึงว่าช่วงนี้มักจะพูดบ่อยๆเรื่องของความแก่เพราะอะไรเพราะว่าผู้พูดก็อยู่วัยชราก็ต้องเอาธรรมะเกี่ยวกับความแก่มาพูดกันบ้าง คือเราแก่แล้วแก่แต่กายนะบางคนก็กายแก่ไปแต่จิตใจของเรายังไม่อยากจะแก่อยากจะเป็นวัยรุ่นอยากจะเป็นสาวอยากจะเป็นหนุ่มไม่อยากจะแก่อยากจะอยู่เหมือนเดิมอยากจะยั่งยืนอมตะแต่มันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันต้องมีแก่ทุกคน วันนี้ก็พูดกับโยมทางเน็ตถามว่าโยมจะฟังธรรมอะไรโยมก็บอกว่าอยากจะฟังธรรมเรื่องแก่นั่นแหละว่าแก่แล้วควรทำอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรความจริงก็เรื่องของความแก่นี่เราปฏิบัติได้หลายๆอย่างนะทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางโลกของเราก็ต้องอย่างน้อยก็ระมัดระวังการยืนเดินนั่งนอนกินอะไรพวกนี้มันจะเป็นอุปสรรคเดินก็เดินลำบากจะนั่งจะนอนจะยืนจะทำอะไรก็ลำบากแต่ต้องใช้สติให้มากนี่คือการเคลื่อนไหวอิริยาบถของเราเคลื่อนไหวก็ต้องให้มีสติให้มากเพิ่มขึ้นไม่เหมือนวัยหนุ่มวัยสาวทำอะไรก็พลาดวิ่งไปเดินไปเหินมาก็ไม่เป็นอันตรายหกล้มลุกขึ้นมาวิ่งได้อีกแต่ถ้าอายุมากแล้วเนี่ยหกล้มแล้วลุกขึ้นมาอาจจะลุกไม่ได้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นเราจึงใช้สติให้มากเพิ่มขึ้นในการที่จะขยับเคลื่อนกายจะยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้ง4เนี่ยก็ต้องมีความพิถีพิถันขึ้นเพิ่มขึ้นจะลงบันไดจะขึ้นบันไดเขาจะมีราวให้จับก็จับขึ้นไปแต่เวลาเราเดินเหินต่างๆเนี่ยเราก็ต้อง
มีสติกำกับทำกรรมฐานไปด้วยก็ชีวิตของเราถึงวัยชราแล้วเราก็จะไปวิ่งเต้นแสวงหาทรัพย์สิ่งของก็ไม่ได้อีกแล้วเราก็ต้องรักษากายให้มีสุขภาพดีแล้วก็รักษาจิตใจของเราให้มีสุขภาพด้วยอย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลงพยายามถอนสิ่งคำว่าโลภโกรธหลงให้ลดลงบางคนนี่แก่แล้วก็นึกว่าจะลดความโลภโกรธหลงลงกลับเพิ่มขึ้นก็มีบางคนเกษียณแล้วขี้โกรธกว่าเดิมโมโหกว่าเดิมขี้โลภกว่าเดิมอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องให้เป็นแบบอย่างความโลภโกรธหลงก็ต้องลดลงให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกแก่หลานว่าเรารักษาจิตใจของเราให้มีศีลมีธรรมมากขึ้นรักษาศีลให้สมบูรณ์มากขึ้นให้เป็นแบบอย่างที่ดีขึ้นเคยติดบุหรี่ให้เลิกเคยติดสุราให้เลิกเคยติดการพนันให้เลิกแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสเข้าวัดเข้าวาเนี่ยคนแก่แล้วก็ต้องหมั่นเข้าวัดเข้าวาละเพราะชีวิตเขาเรียกว่าไม่ใกล้ฝั่งมันใกล้ฝั่งที่จะล้มคลืนลงไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเจ็บต้องป่วยก่อนแล้วจึงจะล้มคลืนลงไปไม่ใช่บางทีก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยหลับไปนอนไปไม่ตื่นเลยตายไปเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าความแก่มาเยือนแล้วแล้วก็ความเจ็บความตายมันก็ใกล้เข้ามาเหมือนกันฉะนั้นเราต้องระมัดระวังรักษาจิตของเราให้งามไว้ก่อนเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่จิตที่ใจจะสุขจะทุกข์จะไปสวรรค์จะไปนรกก็เพราะจิตใจของเรานี่แหละถ้าจิตใจเศร้าหมองเมื่อไหร่แล้วก็ทุกขติเป็นอันต้องหวังถ้าจิตใจผ่องใสสุขติเป็นอันต้องหวังภาษาบาลีว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันต้องหวังจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันต้องหวังฉะนั้นสำคัญอยู่ที่จิตที่ใจลดความโกรธลดความโลภลดความหลงโกรธคืออย่าโมโหง่ายอะไรนิดหน่อยก็จุกจิกดุด่าว่าร้ายคนอื่นแสดงออกถึงความที่จิตใจของเราไม่สะอาดคนที่โกรธง่ายเนี่ยคือจิตใจไม่สะอาดคือจิตใจขาดสติแล้วก็ความเศร้าหมองคือโทสะมาครอบงำใจทำให้โกรธง่ายควบคุมไม่ได้คือเป็นคนขาดธรรมะข้อที่เรียกว่าสติฉะนั้นเวลาเราจะพูดอะไรต่อไปต้องระมัดระวังก่อนว่าคำพูดที่เราจะใช้ต่อไปเนี้ยสมควรพูดหรือไม่บางคนนี่ก็ใช้พร่ำเพื่อนึกอะไรได้ก็พูดไปไม่ได้ไตร่ตรองก่อนก็ทำให้เกิดโทษแก่เราแก่เขาด้วยฉะนั้นเมื่อแก่แล้วเนี่ยบางคนมักจะโมโหง่ายโกรธง่ายก็ต้องระมัดระวังบางคนก็โกรธง่ายตั้งแต่เป็นยังวัยรุ่นมาแล้วแต่พอแก่มาก็ยังไม่เลิกไม่ละแสดงว่าไม่ได้พัฒนาจิตของเราเลยจิตของเราก็ยัง
ต่ำอยู่ยังสกปรกอยู่เสมอนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการดูแลจิตของเราใครจะว่าร้ายกล่าวร้ายก็ควบคุมจิตใจได้ไม่ให้หลงไม่ให้หลงคำพูดของเขาเราก็มีจิตใจของเราผ่องใสมองให้อยู่เหนืออารมณ์นะให้อยู่เหนืออารมณ์คือว่าเวลาเขาดุด่าว่าร้ายเรามาอย่างดุดันหรือว่ารุนแรงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็หลับตานึกอันนี้เป็นวาจาอันหยาบมาจากจิตใจที่หยาบของเขาถ้าเราโกรธตอบเมื่อไหร่จิตใจของเราก็หยาบเช่นเดียวกับเขาเนี่ยฉะนั้นเราจะไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสทั้งหลายเราจะควบคุมจิตใจของเราให้สูงอยู่เสมอโกรธเมื่อไหร่ใจต่ำโกรธเมื่อไหร่ใจเศร้าหมองโกรธเมื่อไหร่ใจสกปรกถ้าไม่โกรธจิตใจก็ผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดนี่สำคัญไม่มีอะไรหรอกชีวิตของเราเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าเราต้องเตรียมไว้ว่าเราจะต้องสร้างความดีให้พร้อมก่อนที่เราจะตายไปชีวิตของเราไม่มากหรอกนะอยู่มาไม่มากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับเทวดาทั้งหลายชีวิตแต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นหรอกแต่พูดถึงว่ามีนิทานเรื่องชีวิตคนเราของหลวงพ่อพุทธทาสท่านเขียนเอาไว้น่าคิดเหมือนกันท่านพูดถึงว่านิทานเรื่องพระเจ้าสร้างโลกนะเมื่อพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยอันดับแรกพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ให้มีประโยชน์ต่อโลกและทำให้โลกงดงามนะสร้างคนขึ้นมาก่อนเพื่อให้มีประโยชน์ให้โลกงดงามให้อายุ30ปีนะคนนะคนก็รับเอาไว้เราได้อายุ30ปีเมื่อสร้างคนแล้วอายุ30ปีแล้วก็สร้างวัวควายอีกนะพระเจ้าก็สร้างวัวควายเพื่อทำงานรับใช้มนุษย์ให้มีอายุเท่ามนุษย์คือ30ปีเหมือนกันว่าให้ทำงานช่วยทำไร่ไถนาลากเกวียนลากอะไรช่วยมนุษย์นะ30ปีนะคนนะวัวควายนะให้ช่วยคนนะ30ปีวัวควายก็ว่าโอ้ไม่เอาหรอกงานหนักเกินไปแล้วก็ให้เราทำงานตลอดรับใช้มนุษย์เราไม่เอาหรอก30ปีมันมากเกินไปเราขอ10ปีก็แล้วกันฉะนั้นน่ะก็เลยวัวควายก็เลยมีอายุเกณฑ์อยู่10ปีมนุษย์ก็เห็นว่าวัวควายไม่เอา3เอาไม่เอา30ปีเอาแค่10ปีก็เหลือ20ปีมนุษย์ก็จึงไปขอพระเจ้าว่า20ปีที่เหลือน่ะขอเถอะเนี่ยพระเจ้าก็ให้ได้สิเธอจะเอาอีก20ปีก็ให้ก็เลยอายุได้50ปีนะคนมีอายุได้50ปีเมื่อเกณฑ์ของคนรุ่นใหม่50ปีขึ้นมาแล้วทีนี้พระเจ้าก็ได้สร้างสุนัขสร้างหมานะคือเมื่อ50ปีสะสมเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกองมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็ให้มีผู้ดูแลทรัพย์สมบัติก็คือหมาให้เฝ้าบ้านนะเฝ้าบ้านให้มนุษย์อย่าให้ขโมยเข้ามาขโมยของมนุษย์นะมันขยันในการเห่านะหน้าที่เธอคือเห่าคนร้ายที่เข้ามาฉันจะให้อายุเธอ30ปีหมาก็ได้อายุ30ปีแต่หมาก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวหรอก
30ปีมันนั่งเห่านั่งหอนมันนานเกินไปข้าขอ10ปีเถอะเนี่ยคราวนี้ก็หมาก็เหลืออยู่10ปีมนุษย์ของเราก็โอ้อีก20ปีขอเถอะก็ไปขอพระเจ้าว่าพระเจ้าฉันขออีก20ปีจากหมาเถอะพระเจ้าเออได้อันนี้อายุหมานะ20ปีเนี่ยนะก็เลยได้50ปีได้70ปีจาก50เป็น70ทีนี้เมื่อพระเจ้าสร้างมาแล้วคนวัวควายก็มีอายุ10ปีหมาก็มีอายุ10ปีพระเจ้าก็เลยสร้างลิงขึ้นมาอีกนะสร้างลิงเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่มนุษย์เพื่อให้หัวเราะให้มีความสำราญลิงเจ้ามีอายุ30ปีนะให้หยอกล้อเล่นกับมนุษย์นะให้มีความสุขความเพลิดเพลินลิงก็บอกโอ้มากเกินไปมั้ง30ปีนี่ไม่เอาหรอกขอ10ปีเถอะพระเจ้าก็เลยให้ลิงอายุ10ปีมนุษย์เห็นว่าลิงไม่เอาอายุ20ปีก็เลยไปขออีกว่าขอส่วนที่เหลือจากลิงเถอะอีก20ปีขอเถอะพระเจ้าพระเจ้าก็เลยให้มนุษย์เลยมีอายุ90ปีนะท่านบอกว่าลองมาทบทวนดูเถอะว่าอายุเมื่ออายุ1ปีถึง30ปีเนี่ยเป็นมนุษย์ของเราแท้ๆอายุของเราแท้ๆนะอายุของเราเนี่ยจะมีแต่ความสนุกสนานมีชีวิตชีวาทำอะไรก็สวยสดงดงามสดชื่นแจ่มใสอันนี้คือตั้งแต่เกิดมาจนถึง30ปีเป็นอายุของมนุษย์ก็มีแต่ความสุขสนุกสนานนะทีนี้ตั้งแต่อายุ31ปีถึง50ปีเนี่ยเป็นช่วงอายุของวัวของควายที่มนุษย์ขอมาจากพระเจ้าที่พระเจ้าให้มา20ปีฉะนั้นน่ะคนที่อายุ51 31ถึง50เนี่ยจึงต้องทำงานหนักเหมือนวัวเหมือนควายนะสังเกตดูคนอายุ31ถึง50จะทำงานหนักหาทรัพย์สมบัติมากมายกายกองต้องการร่ำต้องการรวยสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีราหรูหราหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอันนี้เป็นช่วงอายุของวัวของควายทีนี้พออายุตั้งแต่51ถึง70ปีเนี่ยก็เป็นคุณตาคุณยายละนะอายุช่วงนี้เป็นอายุของหมาของสุนัขที่พระเจ้าสร้างมาให้เฝ้าดูแลสมบัติของมนุษย์แต่หมาเอา10ปี20ปีมนุษย์เลยขออายุช่วง51ถึง70เป็นอายุของหมาก็เลยกลายเป็นว่าช่วงอายุเนี่ยเริ่มนอนไม่ค่อยหลับเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติมีความวิตกกังวลหลับยากเนี่ยอายุ50ถึง70น่ะจะหลับยากทําไปอย่างนั้นเพราะว่าช่วงนี้ไปอยู่ของหมาเหมือนกับตุลุงเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันอยู่ในช่วงอายุของหมาก็กลายเป็นห่วงละหมาเฝ้าสมบัติแล้วก็มาเฝ้าวัดโอ้สร้างวิหารเสร็จเอาสร้างอุโบสถอีกแล้วไปไหนไม่ค่อยได้เป็นห่วงเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นห่วงรักษาวัดวาอารามกลัวมันจะสกปรกกลัวคนมันจะทำลายไม่อยากจะไปไหนเมื่อก่อนนี่ตลอนไปตั้งแต่เด็กๆไปไหนไปทั่วประเทศทั่วโลกแต่เดี๋ยวนี้ไม่อยากจะไปไหนเพราะว่าอะไรเพราะอายุช่วงนี้เป็นอายุของหมาตั้งแต่51ถึง70เดี๋ยวนี้มันมาถึงครึ่งของหมาแล้วนะ
ทีนี้พออายุ71ไปถึง90ปีเนี่ยเป็นช่วงอายุของลิงที่พระเจ้าสร้างลิงให้มาสร้างความสนุกสนานให้แก่โลกแต่ลิงไม่เอา30ปีขอ10ปีอีก20ปีคือมนุษย์ขอมาเป็นของมนุษย์ในที่สุดก็พออายุ71ถึง90ปีเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่แก่ปั้มปั้มเป๋อเป๋องกงกเกินเงินกินแล้วก็บอกว่าไม่ได้กินเป็นตัวตลกแก่ลูกแก่หลานนะหนังเหี่ยวหนังยานเดินก็ไม่สะดวกสบายลูกหลานก็หัวเราะขบขันเนี่ยเป็นอายุของลิงนะมาทบทวนดูเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอเท่าแก่มาก็หลอกล่อหลานเหลนอยู่กันอาตมาเป็นเด็กน้อยอยู่กับทวดสมัยก่อนก็ไปอยู่กับทวดเนี่ยทวดไม่มีฟันทวดหนังเหี่ยวหนังยานอย่างเงี้ยไปดูสนุกสนานไปเหมือนกับทวดนั้นเป็นลิงอายุของลิงนะอายุ71ถึง90นี่เป็นอายุของลิงนะฉะนั้นท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ที่ฟังธรรมะนี่ก็ไม่รู้อายุเท่าไหร่นะเอาฟังดูก็แล้วกันเราถ้า1ถึง30เนี่ยเราอยู่ในอายุของมนุษย์ถ้าหาก31ถึง50เป็นช่วงอายุของวัวของควายจึงต้องทำงานหนักช่วงนี้ตั้งแต่51ถึง70เป็นอายุของหมาของสุนัขชักจะหวงที่หวงสมบัติหลักเขานี้แล้วก็อายุ71ถึง90นี่เป็นช่วงของลิงอายุของลิงก็เลยกลายเป็นตลกงกเงินเงินปั้มปั้มเป๋อเป๋ออันนี้คือเรื่องของชีวิตแต่นี่ท่านสอนไว้หลวงพ่อพุทธทาสท่านเปรียบเอาไว้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเราฉะนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเรามีอายุเข้าสู่วัยชราแล้วแล้วจะแก่แค่ไหนก็ตามมากก็ตามน้อยก็ตามก็คือความแก่แต่เราก็ทำให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้เขามีประโยชน์มากคนแก่ในยุคปัจจุบันก็จะมีชมรมผู้สูงอายุประธานผู้สูงอายุของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านของตำบลแต่ละตำบลของอำเภอแต่ละอำเภอจะมีการสังสรรค์กันแล้วระดับผู้สูงอายุจะมีการเรียนโรงเรียนชราบาลหรือว่ามีการมอบปริญญาปัจฉิมวัยอย่างนี้เป็นต้นนะให้มีการสนุกสนานเพลิดเพลินรวมกลุ่มกันก็เป็นการดีและก็เป็นที่ปรึกษาของลูกของหลานของบ้านของเมืองเราผ่านบ้านผ่านโลกผ่านชีวิตมันมามากแล้วนะและเป็นที่ปรึกษาเหมือนกับพระสงฆ์ที่ท่านเกษียณอายุ80แต่คฤหัสถ์นี่ตำรวจทหารเนี่ยเกษียณอายุ60แต่พระสงฆ์นี่เกษียณตำแหน่งเจ้าคณะต่างๆเนี่ยอายุ80แล้วก็ยกเป็นที่ปรึกษาของที่นั่นนั่นเนี่ยจึงขอฝากเอาไว้พิจารณาดูว่าเรื่องของชีวิตของเราก็เป็นวัยแก่วัยชราเพราะคนที่ฟังธรรมะนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นวัยชราดังนั้นเราเมื่อรู้ว่าตัวเองแก่ตัวเองชราแล้วการเหินการเดินการยืนการนั่งก็ต้องเพิ่มสติขึ้นระมัดระวังขึ้นอย่าให้ได้ลื่นอย่าให้ได้ล้มนะแล้วก็ล้มแล้วมันจะลุกยากหรือว่าลุกไม่ได้เลยก็มีฉะนั้นเรารักษาสติให้สมบูรณ์แบบก็จะไม่เกิดอันตรายแก่ร่างกายแต่ถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็จะทำให้ร่างกายพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุได้
ตาหูไม่ค่อยดีก็อย่าไปขับรถขับราให้เด็กเขาขับถึงได้จำเป็นต้องขับก็อย่าเร่งรีบค่อยๆช้าๆมีสติอยู่เสมอจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาแลซ้ายแลขวาซิก่อนให้ชัดเจนก่อนอย่างนี้เนี่ยคนแก่เรามักจะมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยสายตาก็ไม่ค่อยดีขับรถก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเราหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะแล้วก็อย่าลืมสร้างความดีทานศีลภาวนาต้องหมั่นทำมากบ้างน้อยบ้างถ้าเราไปวัดไม่ค่อยไหวก็อยู่ที่บ้านบางคนก็ลุกไม่ได้ก็นอนอยู่ก็มีก็ขอให้เจริญภาวนาเอาไว้รักษาจิตของเราอย่าให้เศร้าหมองอย่าให้สกปรกอย่าให้โกรธง่ายอย่าให้โลภอย่าให้หลงทำให้จิตใจของเราผ่องใสเสมอเนี่ยคืออายุมากแล้วก็ต้องมันสร้างความดีก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เราตายไปก็พลาดพลั้งไม่อาจที่จะแก้ตัวอะไรต่อไปได้อีกมันสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้มีหลายคนเป็นแบบอย่างยังไม่ทันแก่ก็อุบัติเหตุตายเครื่องบินตกตายเครื่องบินระเบิดตายทรัพย์สินของหมื่นล้านแสนล้านก็ช่วยไม่ได้ฉะนั้นเราช่วยตัวเราเองที่เรียกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนสร้างความดีเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองเถอะแล้วก็ชีวิตเกิดมาจะไม่ขาดทุนจะไม่เป็นหมันขอฝากธรรมะรับอรุณเช้าวันนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ